ทกสจัดเต็มสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกร1.7แสนล้านถึง30มิถุนายน2564สวัสดีครับแฟนเฟิร์สช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องที่ทกสเตรียมปล่อยเงินกู้สินเชื่อให้กับเกษตรกรหลากหลายกลุ่มเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรไทยนะครับก่อนไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกร1 0แสนล้านทกสจัดให้3รูปแบบทั้งเพื่อเลี้ยงชีพเกษตรกรสมัยใหม่และสินเชื่อฤดูการผลิตใหม่ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4นาอยอุตมะสวัสายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเปิดเผยว่ามติคณะกรรมการทกสเมื่อวันที่8มิถุนายน2563 เห็นชอบให้ทกศดําเนินมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 วงเงินงบประมาณรวม170,000ล้านบาททั้งนี้แบ่งเป็นสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกร3โครงการระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564โดยมีรายละเอียดดังนี้โครงการที่1สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ Resultient c i Loan วงเงิน1,000 0ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้รายละเอียดให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยร,รอยละศูนย์ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่4เปไปต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือร้อยละ6.50ต่อปีโครงการที่2สินเชื่อ New g e n h u ฮัหรือฮักบ้านเกิดกำหนดวงเงินรวม60 0 0 0ล้านบาทเพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือในลักษณะ Smart Farmer รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนร้อยละศูนต่อปีในช่วง3เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่4ไปต้นไปคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR หรือร้อยละ6.50ต่อปีกรณีค่าลงทุนปีที่1-3ร้อยละ4ต่อปีปีที่4ไปต้นไปอัตราดอกเบีย้ย MRR โครงการที่3สินเชื่อระยะสั้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือ Jump Start Credit จะสรรวงเงินรวม1แสนล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤด,ดูการผลิต2563ทับ งเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาทรายละเอียดอัตราดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละสต่อปีสุดปีที่2เปไปต้นไปคิดอัตราดอกเบีย้ยตามชั้นลูกค,ค้าก่อนหน้านี้นทกศได้สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจําเป็นและฉุกเฉินในอัตราดอกเบีย้ยคงที่รอยละ0.1ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทกาหนดชําระคืนไม่เกิน2ปี6เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้ทั้งนี้จนถึงวันที่7มิถุนายน2563มีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อแล้ว2,93,554รายโดยทกาศาได้นัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน446,356รายเป็นจำนวนเงินรวมกว่า 4,176ล้านบาทดังนั้นเมื่อรวมกับสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกร3โครงการใหม่ดังกล่าวทกสอาจฉีดเม็ดเงินเพื่อเข้าไปสนับสนุนภาคเกษตรรวม1,90 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือทั้งในช่วงเกิดวิกฤตโควิด19และหลังจากสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และชุมชนมีไรายได้ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนขอขอบคุณ The b a บงก์คอร์ดอิไซ์และธนาคารทกศานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางทกสพยายามคิดโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยฟืน้นฟูชีวิตของพี่น้องเกรรษตรกรไทยให้คลี่คลายกลับไปได้ดังเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ